สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับผมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาในแบบธีมเหลืองเสื้อเหลืองสีสันสดใสเพราะว่าเราจะมาแต่งหน้าสงกรานต์กันนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาบำรุงผิวกันก่อนนะคะมุมก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะเป็นโซดานะคะของ Beauty Cottage นะที่ผมรู้สึกว่าเนื้อของเขาบางเบาดีแล้วผมก็ชอบกลิ่นของเขามากๆเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยทุกคนก็บำรุงแบบบางๆสักนิดพอให้หน้าเราบอกว่ามีความชุ่มชื้นหน่อยเนาะแต่ก็ไม่ต้องทาอะไรเยอะแยะมากมายหลายชั้นนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เครื่องสำอางของเราหลุดได้ง่ายนั่นเองเนาะตัวนี้คือทางแบรนด์ส่งมาให้ลองนะคะแต่ก็ใช้ดีนะทุกคนตัวโฟมเขาก็ใช้ดีแต่ว่าตัวโฟมจะกลิ่นค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะบำรุงผิวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาทากันแดดกันบุ๋มก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะเป็นกันแดดสูตรใหม่ของบานาน่าโบนั่นเองนะตัวนี้บุ๋มเพิ่งรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้เองก่อนหน้านี้คือก็ไปคอนเสิร์ตมานะแล้วก็แบบอยู่พังแดดอย่างนั้นแหละทุกคนแล้วก็ใช้ตัวนี้แหละมาก็โอเคนะใช้แล้วผิวไม่คล้ำขึ้นแล้วก็ความสบายผิวด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเขาเคลียร์ง่ายมากทากันแดดเสร็จแล้วต่อไปก็มาที่งานผิวกันบ้างนะคะผมจะใช้ตัวนี้เป็นคุชชั่นของ Q Place นั่นเองนะคะชื่อของเขาคือ Q Place Bye Bye Oil Cushion Foundation SPF 50 PA ตัวนี้ได้มา20กรัมนะคะราคาอยู่ที่429บาทก็หาซื้อได้ตามช็อป Q Place ในห้างทั่วไปเลยนะคะหรือถ้าไม่สะดวกจริงซื้อผ่านเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะเป็นคุชชั่นควบคุมความมันนะคะมีสารป้องกันแสงแดดด้วยนะตัวนี้ผมเคยลองใช้แล้วนะคะเนื้อของเขาก็มีความบางเบาดีนะตอนที่ได้คุชชั่นมาคือแบบไม่ได้ดูเฉดสีผิวของตัวเองให้ดีนะเลยแบบมีความสีเข้มกว่าสีผิวของบุ๋มนิดหน่อยนะคะใครสะดวกใช้รองพื้นก็ใช้รองพื้นก็ได้นะคะทุกคนผมว่าแบบคุชชั่นมันสะดวกแล้วก็เร็วดีนะคะตบแบบเดียวแล้วก็ปกปิดโอเคด้วยนะเห็นไหมงามผิวสวยงามจริงๆตัวนี้ก็เหมาะที่จะใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแบบวันไหนรีบๆเร่งๆไม่อยากทาอะไรหลายขั้นตอนอะไรเงี้ยก็ตบโอเคแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนบุ๋มลงคุชชั่นแล้วครึ่งหน้านะคะก็จะเห็นได้ว่าได้งานผิวที่สวยงามมากทุกคนถ้าใครยังไม่ลองก็อยากให้ไปลองนะคะสำหรับตัวนี้ถ้าปกปิดของเขาก็โอเคนะคะนี่คือแทบไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เลยอะค่ะวันนี้ผมจะไม่ลงคอนซีลเลอร์เพิ่มเติมนะคะจะลงคุชชั่นลงแป้งแล้วก็แต่งหน้าเลยนะไม่ใช่อะไรนะคะขี้เกียจอะไรนี่นะคะรอยเมื่อกี้คือแบบเยอะมากจริงใช้คุชชั่นตัวเดียวคือหายไปหมดเลยจ้าก็จะเห็นรอยแดงแบบบางๆลางๆจริงๆนะคะตัวนี้ก็ใช้ดีนะราคาไม่ได้แรงมากด้วยนะคะก่อนจะลงตัวอื่นตามไปเดี๋ยวผมจะรอให้คุชชั่นของเขาเซตตัวสักแป๊บนึงก่อนนะคะระหว่างรอคุชชั่นเซตตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะผมจะใช้เป็นตัวนี้เลยนี่นะคะทุกคนเป็นที่เขียนคิ้วของ Ashley นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็น 4D Thin Eyebrow นะเป็นแบบที่เขียนคิ้ว4มิติอะไรทำนองนั้นเลยนะคะสีที่ผมใช้จะเป็นเบอร์03นะคะตัวนี้ผมชอบตรงที่แปรของเขานะคะจะเป็นแบบ CC เส้นๆแบบนี้นะทำให้เวลาเขียนเนี่ยคือเส้นจะไม่ได้ทึบไปเลยนะคะจะมีความบอกว่าเป็นอะไรดูเป็นเส้นๆอะไรดูเป็นธรรมชาติอยู่นะคะกันพลาดเราก็จะเริ่มจากกลางคิ้วก่อนได้หมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยคือใช้หน้าบ่อยมากเห็นไหมก็จะดูแลดูเป็นธรรมชาตินะคะจริงๆผมว่าน่าจะเขียนคิ้วไว้ก่อนจะลงคุชชั่นนะเนี่ยเพราะว่าคิ้วจะได้ติดทนมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือเขียนคิ้วลงบนเนื้อคุชชั่นอีกทีอะไรเงี้ยความติดทนก็อาจจะน้อยลงนะความติดคิ้วก็จะพยายามมากขึ้นแบบนี้นะทุกคนให้แบบดูแลดูเหมือนคิ้วฟุ้งทั้งที่ตรงนั้นไม่มีขนคิ้วเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็ใช้ดีนะแต่เหมือนแบบแอบหมดเร็วนิดนึงเหมือนกันประมาณนี้นะคะจะเห็นได้ว่าจะได้ขนคิ้วที่แบบเอ้ยแลดูมีมิติเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะก็จะได้คิ้วของเราออกมาประมาณนี้เลยนี่นะก็จะเลยเป็นคิ้วที่เป็นธรรมชาติดีนะคะและดูมีมิติและดูขนคิ้วฟูโดยที่ไม่ต้องปัดมาสคาร่าคิ้วเลยนะคะต่อไปที่ผมจะใช้นะคะก็คือตัวนี้เลยลิปติ้งของซาสินั่นเองนะคะเบอร์01แคนดี้พิงค์นะจริงแล้วติ้นที่สีติดทนมากของซาสิจะเป็นเบอร์03นะคะแต่ว่ามีเท่าที่ผมมีอยู่ก็คือเบอร์ส่วนหนึ่งนั่นเองเนาะเบอร์อื่นคือแจกเพื่อนเพื่อนไปหมดแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ตัวนี้ทาแก้มแล้วก็ด้านในก่อนนะคะสีน้องค่อนข้างน่ารักนะเรื่อยๆดูเป็นธรรมชาติดีนะคะตอนนี้ผมก็ทาตินที่แก้มแล้วก็ที่ปากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้สีออกมาประมาณนี้เลยนะเป็นสีที่น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเพื่อนน้องๆคนไหนที่แบบไม่ได้อยากแต่งหน้าแน่นหน้าหนักมากทาแค่นี้เราออกจากบ้านเลยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมอยากให้หน้ามีความตึบมีความแน่นมากกว่านี้อีกนิดนึงก็เลยจะใช้เป็นตัวนี้นะเป็นแป้งพัฟของเจ้านางนั่นเองนะคะชื่อของเขาคือเจ้านาง Perfect Bright UV 2A Powder Foundation SPF 20 PA +++ C11นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งพัฟผสมรองพื้นนั่นเองเนาะซึ่งก็หาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนมีขายที่ Ethan Boy วัสันท็อปโลตัสสาขาใหญ่ๆแล้วก็ร้านค้าร้านเครื่องสำอางอะไรเงี้ยบุ๋มก็เห็นมีวางขายเหมือนกันนะแล้วถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะคลิปสงกรานต์เมื่อปีที่แล้วทางเราก็ใช้แป้งตัวนี้ในการแต่งหน้าเหมือนกันนะ
ก็คือยังมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของนางนะคะใช้แล้วชอบก็เลยหยิบมาแต่งในปีนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองเนาะคือตอนนั้นอ่ะยิ่งทายิ่งโดนน้ำมากยิ่งของทุกคนยิ่งของยิ่งเด้งซึ่งทางเราก็มีความประทับอกประทับใจนางมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลงกันเลยดีกว่านะคะลงแป้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเหมือนส่องไฟใส่หน้าเลยทุกคนคือหน้าเด้งหน้าผอมแบบลอยมาแต่ไกลเลยจ้าแต่ก็ไม่ได้เทาไม่ได้อะไรนะคะดูสว่างดูขาวขึ้นเนาะแต่ทุกคนผิวที่ได้คือแบบมีความกริบมากร่องรอยต่างๆไม่หลงเหลืออยู่แล้วนะคะรอยสิวรอยอะไรคือหายหมดแล้วนะคะถ้าแป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งตากันบ้างนะคะผมจะใช้เป็นตัวนี้เลยเป็นเมคอัพแบบซองของนามิในเซเว่นนั่นเองนะคะชื่อของเขาคือนามิเมคอัพโปรโซเกิลครีมมี่ลองลาสติ้งแอชแชโดนะที่ผมใช้จะเป็นเบอร์01นะคะสวีทพีชเขาให้มา2กรัมนะคะ249 บาทหาซื้อง่ายๆได้ในเซเว่นเลยนะคะสีของน้องน่ารักมากเลยทุกคนเป็นสีโทนแบบนุ่มๆพีชๆนะคะเป็นสีสวยมากเลยเนื้อจะนุ่มๆเกลี่ยง่ายนะคะสีนี้สีชัดแล้วก็ชิมเมอร์ละเอียดอยู่ด้วยนะแต่งตาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สีตามาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นโทนแบบส้มๆวิงวิงนะคะความชิมเมอร์อยู่ประมาณนึงสีสวยสีชัดนะคะเกลี่ยง่ายโอเคเลยนะคะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเรามาเกลี่ยตากันบ้างนะคะผมก็จะใช้เป็นตัวนี้เป็นอายไลเนอร์ของ Q Press นั่นเองนะคะชื่อเขาคือ Q Press Jet Set All Day All Night Eyeliner นั่นเองนะซึ่งตัวนี้นะคะเขามีหัวที่แบบเรียวเล็กมากเลยทุกคนง่ายแก่การเขียนมากๆเลยนะตัวนี้ผมก็เคยใช้แล้วกันน้ำได้ค่อนข้างได้จากโอเคเลยนะคะเมื่อเช้าผมได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Q Press มานะคะเขาลดราคาจาก299เหลือ199เท่านั้นเองเนาะซึ่งตัวนี้เขาก็บอกว่าเป็นอายไลเนอร์ที่ติดทนยาวนานถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะการน้ำกันเหงื่อได้แล้วก็แห้งเร็วภายใน5วินาทีนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนอายไลเนอร์ของเขาเขียนง่ายมากนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่เขียนได้นะแล้วนางมีความแห้งเร็วด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมแห้งเร็วสมคำเคลมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาใช้ตัวนี้ในการกรีดตากันเนาะคนต่อไปเดี๋ยวเรามาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะมาสคาร่าที่ผมจะใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นตัวนี้เลยของ L'Oreal ปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ดวงตาของเรามาประมาณนี้เลยนะขนตาเรียงเส้นสวยขึ้นนะคะดูหนาดูเด้งดูฟูมากขึ้นเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเติมแก้มกันอีกสักนิดนึงเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ปุ่มลงแก้มชั้นในไปแล้วก็ทาแป้งบกทับไปแล้วนะคะนางก็จะหายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเติมแก้มชั้นนอกให้มีสีสันกันนะคะโดยที่ผมจะใช้เป็นตัวนี้เลยเป็นเมคอัพแบบซองของนางนี้อีกเช่นกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นLip and Cheek นะคะทุกคนชื่อเขาคือนามิเมคอัพโปรโซเกิลครีมมี่แมตต์ Lip and Cheek นะคะสีที่ผมใช้จะเป็นสีเบอร์01สีเบอร์กันดีนะเขาให้มา2กรัมนะคะ249บาทตัวนี้ก็หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนพิกัด7นะคะนี่นะคะทุกคนสีลิปคือมีความแน่นมีความชัดนะคะไม่มีใครปะต้องมาปะตัวเองนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนมาในส่วนของการกันน้ำของเครื่องสำอางกันนะคะตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าผากมาถึงใบหน้าช่วงล่างนะคะผมรู้สึกว่าแป้งของเขาคุชชั่นของเขาเนี่ยยังโอเคอยู่นะมีแบบแอบหลุดนิดๆนะคะเห็นไหมมันจะมีหลุดประมาณมีหลุดแถวๆนี้นิดนึงเนาะแต่ว่าโดยรวมบริเวณหน้าแก้มอะไรเงี้ยยังโอเคอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมยังมีความเด้งอยู่นะคะมีความเด้งมีความผ่องอยู่นะคะสีแก้มก็ยังอยู่นะสีปากยังอยู่นะคะคิ้วของเราก็ยังอยู่นะคะทุกคนมาดูในส่วนของอายไลเนอร์แล้วก็มาสคาร่านะคะอายไลเนอร์ของเราเส้นยังโอเคอยู่นะคะมีหลุดเล็กน้อยเนาะอันที่หลุดออกมาเนี่ยเหมือนจะเป็นมาสคาร่านะแต่เขาก็หลุดออกมาเป็นก้อนๆนะคะคือสามารถหยิบออกได้เนาะที่เหลือก็ยังโอเคอยู่นะคะยังใช้ได้อยู่เนาะส่วนสีอายแชโดว์นะคะยังมีความแน่นมีความชัดอยู่นะถือว่าความติดทนของอายแชโดว์ค่อนข้างโอเคนะคะแต่
ผิวหน้าโดยรวมนี่คือโอเคเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นคุชชั่นกับแป้งเนาะไม่มีคราบอะไรใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าแก้มนี่แบบเนียนมากอาจจะมีหลุดตรงจมูกนิดนึงประมาณนี้นะคะโดยรวมนะคะในส่วนของการกันน้ำของเครื่องสำอางแต่ละตัวเนี่ยถือว่ากันน้ำได้ดีเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนผมต้องไปอาบน้ำแล้วล่ะค่ะเริ่มแบบคันยิบๆเริ่มเก่าเริ่มแบบมีความแดงขึ้นมาแล้วเราไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย